สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการถนนประชาสัมพันธ์ครับรายการที่เราจะได้พูดถึงกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นนะครับรวมถึงเป็นถนนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆไปสู่ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงเป็นกิจกรรมที่คุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับนั่นคือโครงการปั่นเทิดพระเกียรติสานความดีตามรอยวิถีพ่อนะครับได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ3ท่านในรายการของเราวันนี้นะครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวรยศปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านที่2นะครับดร.สราวุธศรีสกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชนและท่านที่3นะครับคุณบรรเจิดกิริยาผู้ช่วยผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนะครับทั้ง3ท่านอยู่ในรายการแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการถนนประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นคงจะได้พูดคุยกันถึงในเรื่องราวของโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับโครงการปั่นเทิดพระเกียรติสานความดีตามรอยวิถีพ่อชื่อน่าสนใจมากแล้วก็หน้าที่จะเชิญชวนผู้ชมไปร่วมงานกันด้วยความเป็นมาของการจัดงานเป็นไงครับอาจารย์ครับเอาเข้าจริงๆแล้วในทุกๆปีนะครับวันที่5ธันวาคมเป็นวันที่สำคัญที่ประสงค์นิกรชาวไทยเราอยากจะร่วมกันที่จะทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านครับเพราะฉะนั้นว่าทุกส่วนทุกหน่วยงานนะครับก็มีการจัดงานกระจายกันตัวกันอยู่ในปีที่แล้วนะครับเรามีการจัดงานปั่นความดีที่สารความดีถวายพ่อเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเอาข้อจริงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางด้านพัฒนาภูมิราชเวศนะครับซึ่งเอาข้อจริงแล้วเป็นเจ้าของไอเดียนะครับหรือว่าแนวคิดนี้เป็นผู้ที่พูดถึงว่าเราร่วมกันจัดตั้งยังไงดีไหมครับครับเชิญคุณบรรเจิดครับครับขอบคุณครับคือ สืบเนื่องจากปีที่แล้วนะครับว่า เราจะแสดงความจงรักภักดีนะครับอย่างไรต่อพ่อหลวงของเรานะครับดังนั้นคุณอำนาจก็คุณอำนาจเดชะนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะครับท่านก็ได้แนวคิดว่าจะทำยังไงจะให้พี่น้องชาวเชียงใหม่เรานะครับแสดงถึงความจงรักความสามัคคีนะครับอันนี้ก็เลยประสานไปทางมช.นะครับประสานไปทางจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยเป็นโครงการปั่นความดีถวายเพื่อพ่อครับจะได้จัดไปทีนึงจัดไปทีนึงก็จะมีคนเข้าร่วมงานกว่า 1,500 คนนะครับมาลงเวียนกันแต่เช้าก็ขี่จักรยานกันไปเส้นทางก็แสดงความสมัครสมานสามัคคีได้เป็นอย่างดีนะครับในปีนี้เรามีเจ้าภาพเพิ่มเติมครับเพราะว่ามีอีกหลายหน่วยงานที่อยากแสดงออกเช่นเดียวกับเราแล้วก็จะมีการจัดขี่จักรยานปั่นจักรยานร่วมกันจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นชมรมจักรวาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอยากที่จะปั่นจักรยานระยะทางไกลปีแล้วเราเคยจัดครับแต่ว่าปั่นใกล้ไปหน่อยท่านบอกจะไกลอีกหน่อยได้ไหมผมถามว่าใครขนาดไหนเขาบอกว่าจะปั่นไปทำบุญที่จังหวัดลพบุรีผมที่แรกเราก็คิดนะครับจะให้เขามาร่วมงานได้ยังไงแต่ปรากฏว่าเขาก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เพราะฉะนั้นในภาคส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างความสามัคคีแสดงออกถึงความสามัคคีของกรมจักรวาลเชียงใหม่ไม่เฉพาะที่จะไปแยกจัดฝ่ายเดียวนะครับแต่เราจะมารวมกันจัดด้วยทางในส่วนขององค์การศูนย์พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจนะครับถ้าใครจัดจักรยานวิ่งไปที่ศูนย์พฤกษศาสตร์เหมือนกันแต่พอเราคุยกันเสร็จปุ๊บก็งั้นอย่างน้อยๆเรามาสตาร์ทด้วยกันนะครับแสดงความสมัครสมานสามัคคีซึ่งเป็นวันเดียววันที่เป็นวันที่เราจะแสดงถึงจุดยืนร่วมของความจงรักภักดีที่มีต่อพ่ออยู่หัวของเรานะครับและก็ที่สำคัญสุดครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือสำนักงานพัฒนาพิงค์พระนครซึ่งท่านผอ.ได้ร่วมกันอยู่ที่นี่แล้วท่านก็อยากที่จะมีกิจกรรมร่วมกับพวกเราทีแรกท่านจะจัดเองด้วยซ้ำไปครับแต่เราพอมาเจรจากันปุ๊บคุยกันปุ๊บเห็นถึงวัตถุประสงค์สำคัญของในงานซึ่งจุดสูงสุดก็คือความจงรักภักดีที่เราจะถวายต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยอนุเคราะห์ครับเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งในเรื่องสถานที่ในการจัดงานเดี๋ยวจะขอทางพี่สราวุธได้คุยให้ฟังนะครับเรียนเชิญเลยครับครับสำหรับรายละเอียดในการจัดงานนั้นเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาพิงค์พระนครได้ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับ7รอบพระชนมพรรษานะครับซึ่งเราเคยจัดปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแล้วเมื่อ12สิงหาก็ใช้ที่เดิมนะครับโดยให้ลงทะเบียน 6:30 นะ 6:00 ลงทะเบียนแล้วก็รับเสื้อนะครับแล้วก็มีก
าแฟปลาท่องโกน้ำเต้าหู้นะครับไม่ต้องทานข้าวเช้าไปเลยทานที่มื้อเช้าคุณผู้ชมได้มื้อเช้าครบถ้วนเตรียมไว้นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เปิดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33แล้วก็ทางท่านอธิการนะฮะแล้วก็ในช่วงพิธีเปิดนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบจักรยาน50คันซึ่งทางตุรกีโดยมูลนิธิมามาร่านะครับครับผมตั้งชื่อตามทะเลมามาร่าก็สปอนเซอร์จักรยาน50คันให้กับเด็กโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็พอมอบจักรยานกันเสร็จพวกเราก็เริ่มปั่นโดยจะมีรถที่มีพระบรมฉายาลักษณ์นำครับแล้วก็ตามด้วยขบวนขบวนก็จะปั่นไม่เร็วนักนะครับครับผมก็ประมาณการไว้ว่า 3-4,000 คนมีแน่ๆนะครับครับครับก็จากศูนย์ประชุมนะครับครับเลี้ยวขวานะครับวิ่งเรียบคลองชลประทานมาเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็มาจนถึงสวนราชพฤกษ์นะครับก็อ้อมที่สวนราชพฤกษ์นะครับแล้วก็วิ่งมาจนถึงที่มช.นะครับตลอดเส้นทางก็จะมีตำรวจเนี่ยคอยรักษาความปลอดภัยตลอดนะครับไม่ต้องห่วงว่าท่านปั่นจักรยานแล้วจะมีรถโผล่มาจากซอยที่ไหนไม่รู้แล้วก็ชนท่านก็ให้นะครับครับนี่เราประสานทางจราจรไว้อย่างดีว่าต้องไม่มีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับครับก็พอมาถึงมช.ก็จะมีการเลี้ยงอีกมื้อหนึ่งนะครับรายละเอียดเป็นไงก็ครับเชิญดร.นัทเล่าให้ฟังเมื่อมาถึงตลอดเส้นทาง20กว่ากิโลนะครับก็จะว่าจะประมาณ 27.8 กิโลครับผมก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราเซตเส้นทางไว้น้อยไปนิดนึงครับเข้าใจว่าจะมีเสือหลายชนิดจะมาปั่นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสือภูเขาแล้วก็ลูกแมวตอกแตะอย่างผมเนี่ยนะครับนักจักรยานลูกแมวตอกแตะก็จะปั่นไปด้วยครับจะไปจบที่ทางหอศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมซึ่งในวันที่5ถึงวันที่7ในขณะเดียวกันเราก็ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับซัพพอร์ตให้ทางบริษัทไรแมนนอร์ทเนี่ยนะเขาจัดงานเชียงใหม่ไบค์เฟสติวัลด้วยครับผมนะครับเพราะนั้นนักปั่นทั้งหลายที่นอกจากจะแสดงความจงรักภักดีแล้วผมเข้าใจว่าที่เส้นชัยก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมที่จะทุกท่านจะได้ชื่นชมกับในเทศกาลจักรยานนะครับประวัติความเป็นมาของการขับขี่จักรยานที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในส่วนอื่นของโลกจะมีเรื่องของการเสวนานะครับว่าทำยังไงถึงจะสร้างสังคมจักรยานสังคมสีเขียวที่เราลดการใช้เครื่องยนต์นะครับแล้วทำยังไงถึงจะออกแบบเมืองนะครับเพื่อที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้คนขี่จักรยานมากขึ้นและในเดียวกันงานออกร้านนะครับที่เขาจัดไว้ที่ทางหอศิลป์เนี่ยก็จะมีงานออกร้านเรื่องของอุปกรณ์จักรยานเองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนได้มาเห็นว่าเวลาท่านจะมาขับขี่จักรยานเนี่ยมีจักรยานให้เลือกกี่แบบแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีจักรยานในการที่จะปรับแต่งนะครับซ่อมแซมมีถึงขนาดไหนแล้วก็คงจะมีงานลื่นเลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะครับดนตรีเบาๆที่ฟังนะครับสำหรับในส่วนของคนที่เข้าร่วมงานไม่เฉพาะคนที่ร่วมงานเฉพาะในปั่นแต่ว่าเป็นคนที่สนใจจักรยานนะครับจากทั่วทุกสารทิศซึ่งถือว่าเป็นงานนึงนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยอยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวงจรนะครับหรือว่าเป็นระบบนิเวศทำให้คนสามารถที่จะเห็นได้ว่าการขี่จักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานนอกจากที่จะได้ประโยชน์กับสุขภาพแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะนั้นวันนั้นเป็นงานวันที่สำคัญมากนะครับพวกเราจะได้เข้ามาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแสดงความสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับความรู้จักรยานไปในตัวด้วยครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานและองค์กรมากมายเลยทีเดียวนะฮะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งถามไปถึงคุณบรรเจิดนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการจับมือร่วมกันเพื่อทำให้เกิดกิจกรรมดีๆตรงจุดนี้ขึ้นในส่วนของท่านในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงราชนิเวศท่านมองในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือลักษณะนี้ยังไงบ้างครับท่านครับตรงนี้ต้องผมว่าต้องดีใจมากนะครับที่ทางหน่วยงานเชียงใหม่เนี่ยเป็นความสำคัญนะครับเป็นความสำคัญของในการปั่นแล้วก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีซึ่งมันก็จะมีผลพวงตามมาอีกว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีจัดแบบนี้ต่อไปนะครับ
สภาพของเมืองเชียงใหม่นะครับจากเคยที่มีรถจักรมีจักรยานมีรถยนต์เยอะมีอะไรเยอะแล้วทีนี้ถ้าพวกเราหันมาเรื่องของการปั่นเราจะได้สุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะดีตามมาด้วยครับครับโอ้ถือว่านอกเหนือจากมองระยะสั้นนะฮะแล้วยังมองไปถึงระยะยาวในการมองไปถึงเมืองของเราด้วยนะครับถามท่านดร.สราวุฒิศรีสกุลแล้วฮะว่าในความร่วมมือในการจับมือกันทำงานที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจแบบนี้นะฮะในการสานความดีตามรอยวิถีพ่อกิจกรรมดีๆแบบนี้และท่านมีส่วนร่วมด้วยท่านมองกิจกรรมลักษณะเช่นนี้เป็นยังไงครับท่านครับเรามองว่ากิจกรรมเหล่านี้นอกจากเป็นการทำความดีเพื่อพ่อแล้วเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของเราเพราะเดิมทีผมคุยกับท่านอาจารย์นัทกับทางพระตำหนักเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดพอถึงเวลาส่วนสมเด็จพระนางเจ้าที่แม่ริมก็จะจัดในวันเดียวกันอีกนะครับก็ทางท่านอาจารย์นัทก็คุยว่าชวนมาทำด้วยกันเถอะนะครับอย่าไปแยกกันจัดเลยนะครับก็เขาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการรวมกันของหน่วยงานราชการก็ถือว่าครั้งยิ่งใหญ่ครับผมครับผมก็รู้สึกปลื้มปิติที่เห็นคนไทยสามัคคีกันแล้วก็รักในหลวงนะครับแล้วก็ผลพลอยได้ก็ทำให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงครับอาจารย์ครับงานแบบนี้นี่หาไม่ได้ง่ายๆนะฮะที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และเป็นการรวมตัวกันของต้องบอกว่านักปั่นนะฮะหลากหลายรุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะอาจารย์ฮะแน่นอนนะครับว่าพร้อมในเรื่องราวของการตระเตรียมงานนะฮะก่อนที่จะถึงวันที่บรรดานักปั่นมาพร้อมกันแล้วตรงจุดนี้ความพร้อมเป็นไงฮะอาจารย์ครับตอนนี้เราก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีหลายคนครับครับเข้าใจว่าถ้าจะลำพังกำลังของมช.นะครับก็จะมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากความสมัครสารสามัคคีอีกทั้งสองท่านได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของพัฒนาภูพิงนะครับก็ได้มีของที่ระลึกนะครับจัดเตรียมไว้ให้ในส่วนของทางสำนักงานพัฒนาภูพิงนครนะครับท่านอย่างที่ท่านกล่าวก็จะมีเรื่องของข้าวปลาอาหารในทางต้นทางมช.ก็มาดูทางปลายทางนะครับการจัดงานที่ปลายทางก็มีการสนที่กำลังนะครับบูรณาการกับทางเทศบาลนะครับไม่เหี้ยนะครับที่จะเข้ามาจัดร่วมก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาจัดกิจกรรมตรงที่ปลายทางให้ในเรื่องของเวทีในเรื่องของตัว องค์ประกอบจัดงานที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพของความจงรักภักดีแล้วก็เรามีของการสนับสนุนนะครับจากบริษัทปตท.นะครับซึ่งก็ให้เสื้อนะครับที่เสื้อสวยด้วยนะครับทุกท่านจะได้รับแจกนะครับฟรีนะครับนี่แหละโดยที่จะขออนุญาตว่ามาลงทะเบียนกันเช้าๆนะครับสัก6โมงเราก็จะเตรียมเสื้อนี้ไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับที่จะได้ใส่สวมใส่เลยนะครับออกจากในเส้นสตาร์ทนะครับไปตามเส้นทางที่ท่านผอ.สราวุธได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับจนกระทั่งถ้าครบเส้นทางแล้วเมื่อไหร่นะครับตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยขออนุญาตเอ่ยอีกนิดนึงก็คือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะครับก็คือทางจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่จะคอยดูแลนะครับเรื่องความระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้การจัดการจราจรนะครับปราศจากอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็พอถึงเส้นชัยปุ๊บเราก็จะมีของที่ระลึกซึ่งพิมพ์จะคุยถึงของที่ระลึกหน่อยนะครับใครที่ไปได้ 20.8 กิโลอันนี้เราเชียร์เราขอให้ไปครบเส้นทางเลยนะครับเพราะอันนี้เราจะมีของที่คิดว่าหาไม่ได้ง่ายๆเช่นพิมพ์คือของที่ระลึกเนี่ยครับเราต้องร่วมปั่นกันก่อนนะครับสุดท้ายก็มาจบกันตรงที่หอศิลป์มช.นะครับแล้วก็จะรับเหรียญทรงผนวดนะครับซึ่งปีนี้เตรียมไว้ 3,000 เหรียญนะครับครับแล้วก็กำไรลิสแบนอีก1อันครับครับโอ้ถือว่าทรงคุณค่ามากครับตรงจุดนี้แล้วถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ร่วมกิจกรรมอย่างแท้จริงครับนะครับตรงจุดนี้เน้นย้ำในเรื่องของกิจกรรมกันไปแล้วเน้นย้ำในเรื่องของความอุ่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วว่าตลอดเส้นทางผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลตลอดเส้นทางแน่นอนนะครับตรงจุดนี้เองอยากจะให้แต่ละท่านนะฮะได้พูดถึงนะฮะในเรื่องราวของกิจกรรมที่จะมีขึ้นรวมถึงคงจะต้องเน้นย้ำกันแล้วฮะคงจะต้องเน้นย้ำกันแล้วครับคงเรียนเชิญ
ท่านดร.สราวุฒิศรีสกุลแล้วฮะว่าเน้นย้ำในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วครับครับก็ขบวนเนี่ยจะออกจากศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนี่ยประมาณ 7:30 นะครับจากที่เราเคยจัดครั้งที่แล้วเนี่ยน่าจะไปถึงสวนราชพฤกษ์เนี่ยประมาณ 8:00 ครับผมนะครับก่อนที่จะย้อนกลับมาที่มช.ระหว่างทางเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไปที่ศูนย์ประชุมไม่ทันหรืออาจจะกำลังจ่ายตลาดอยู่อะไรอยู่ ขอให้ร่วมขบวนได้ทุกเมื่อไม่ว่าท่านจะออกมาจากตอกซอกซอยตลาดแผงข้าวต้มหรือแผงปลาต้องโก แผงหนังสือพิมพ์อะไรก็คว้าจักรยานปั่นด้วยกันเลยตามขบวนไปได้เลยครับนะครับครับเพราะตอนผมจัดสมัยสมเด็จเนี่ยมีแม่บ้านคนหนึ่งปั่นจักรยานจ่ายตลาดแซงผมไปเลยครับครับในเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับโอ้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นจริงๆนะฮะถามไปถึงอาจารย์นะว่าในส่วนของเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมน่าจะพอจะได้เห็นแล้วว่าจักรยานมีหลากหลายรูปแบบจักรยานที่จะนำมาร่วมโครงการอาจารย์ครับต้องเป็นจักรยานลักษณะไหนยังไงฮะมีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรยังไงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับตรงนี้จริงๆเราไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพียงขอให้นั่งขี่จักรยานปั่นออกไปได้นะครับจากเส้นสตาร์ทไปสู่เส้นชัยจักรยานทุกรูปแบบครับสามารถที่เข้ามาร่วมงานได้งานวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานคือวันที่6นะครับธันวาคมก็อย่างที่พี่สราวุฒิกับทางพี่บรรเจิดได้เกริ่นนำเมื่อกี้นี้เราจะเริ่มลงตั้งแต่ตัว6โมงนะครับเราคาดหวังว่าล้อหมุนเนี่ยประมาณ7:30จักรยานทุกประเภทมาร่วมได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับครับแล้วก็จะมาเชียงใหม่เองนะครับถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยครบรอบ50ปีนะครับในเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยก็จะขออนุญาตเชิญชวนนะครับทั้งศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่านะครับที่พอพี่จะมีเวลาเช้าๆที่ท่านปั่นอยู่แล้วอย่างที่พี่สราวุธพูดเมื่อกี้นะครับพอได้ยินเสียงว่าพวกเราปั่นมาถึงแม้จะไม่ได้เริ่มปั่นตั้งแต่ในจุดสตาร์ทก็ขอให้มาร่วมขบวนนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวของเราตลอดทั้งเส้นทางนะครับรวมถึงทั้งในศิษย์เก่าด้วยนะครับเพราะ50ปีทั้งทีนะครับ50ปีมีคนเดียวครับเพราะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานนี้ด้วยนี่ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นนะครับอย่างที่ท่านได้เน้นย้ำไปแล้วกิจกรรมในการบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ในส่วนของจักรยานที่จะนำมาร่วมโครงการก็อย่างที่ท่านบอกไปแล้วนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นจักรยานแบบคลาสสิกนะฮะหรือว่าจักรยานในรูปแบบโมเดิร์นก็สุดแล้วแต่ท่านเลยนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เลยใครที่จะมีจักรยานรุ่นที่เป็นของรักของหวงนะครับผมก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับได้วันที่โชว์ละนะครับนอกจากที่จะถวายความจงรักภักดีเป็นประโยชน์สุขภาพจะให้ได้เห็นด้วยว่าท่านได้มีของรักของห่วงที่จะโชว์กับประชาชนได้ยังไงบ้างนะครับครับโอ้โหว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของชาวจักรยานอย่างแท้จริงนะฮะตรงจุดนี้นะครับเอาละครับเข้าสู่ในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้คงจะให้ทั้ง3ท่านนะครับได้ฝากถึงท่านผู้ชมรวมถึงได้เชิญชวนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเน้นย้ำในเรื่องราวของวันเวลาและสถานที่ในการจัดงานนะครับเรียนเชิญจากพี่บรรเจิดก่อนครับเชิญครับในงานนี้นะครับต้องบอกว่าขอรับประกันเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะผมคาดว่าคนต้องเยอะแน่นอนนะครับคนต้องเยอะแน่นอนแล้วสถานที่เส้นทางพร้อมนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเชียงใหม่นะครับขอเชิญวันที่5ธันวานะครับรวมปั่นด้วยกันเพื่อ6วันที่6นะฮะวันที่6ธันวารวมปั่นด้วยกันครับผมวันที่6ธันวานะฮะ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะปั่นจักรยานไปพร้อมๆกันนะครับปั่นจักรยานไปร่วมกันอาจารย์เชิญครับก็การลงทะเบียนนะครับสำหรับที่จะเข้ามาร่วมงานก็สามารถที่ลงทะเบียนได้หน้างานอย่างที่พวกเราได้แจ้งข้อมูลเมื่อกี้นะครับหรือถ้าท่านอยากที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนยังไงเห็นของที่ระลึกแล้วนะครับเห็นโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระอยู่หัวแล้วอยากที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับก็คือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ RAC นะครับ .OOP.CMU เชียงใหม่ University นะครับ .AC.TH แล้วก็ /bicycle ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนในตัวระบบเราได้โอกาสอย่างนี้มามีไม่บ่อยนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่พวกเราที่เป็นเจ้าภาพนะครับอยากที่จะจัดเป็นประจำทุกๆปีอยากที่จะมีโอกาสที่จะเห็นคนทุกหมู่เหล่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ขี่จักรยาน
มาเป็นเวลานานนะครับเป็นเสือทุกประเภทหรือว่าจะเป็นคนที่จะปั่นจักรยานเฉพาะแค่ไปตลาดอย่างที่พี่สาวุฒิพูดถึงเมื่อกี้นี้หรือคนที่อยากจะลองมาปั่นจักรยานนะครับในระยะทางดูชื่อว่ามันน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยขอให้มาร่วมกันในงานนี้นะครับเราก็จะได้ร่วมพลังความสมัครสมานสามัคคีซึ่งแต่ละคนความคิดอาจจะไม่เหมือนกันความชำนาญความถนัดอาจจะแตกต่างกันแต่มาร่วมกันในขบวนเดียวกันเพราะเรามีจุดวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อที่ถวายเป็นความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเราครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับครับดร.สราวุธครับเชิญครับครับก็เรียนเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันถวายความจงรักภักดีไม่ว่าท่านจะตั้งแต่จักรยานเด็กจนจักรยานผู้ใหญ่จักรยานใหม่จักรยานเก่าหรือจักรยานจ่ายตลาดนะครับวันนั้นถ้าขบวนวิ่งผ่านท่านไปที่ศูนย์ประชุมไม่ทันก็พร้อมที่จะให้ร่วมขบวนไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ไปที่ศูนย์ประชุมเนี่ยทางศูนย์ประชุมได้จัดกาแฟปาท่องโกเนี่ยทอดใหม่ๆตั้งแต่6โมงเช้านะครับเพราะช่วงลงทะเบียนรับเสื้อในคน30วันคนใช้เวลาพอสมควรใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเลยเชิญชวนนักปั่นท่านไปทานอาหารเช้าที่ศูนย์ประชุมเลยครับนะครับแล้วก็ร่วมกันปั่นออกมาแล้วก็ในส่วนของศูนย์ประชุมก็จะแจกธงเหลืองและก็ธงชาตินะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันติดธงเหลืองและธงชาตินะครับโดยที่ธงชาติเนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายธงเหลืองอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้เป็นสายรัดให้เรียบร้อยนะครับก็ปั่นออกมาก็จะเป็นภาพที่สวยงามดูงามตามากโดยเราเตรียมไว้สำหรับ 4,000 คันครับผมครับผมโครงการปั่นเทิดพระเกียรติสานความดีตามรอยวิถีพ่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวรยศปฏิบัติการแทนอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับดร.สราวุธศรีสกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์คณะครองค์การมหาชนนะครับแล้วก็คุณบรรเจิดกิริยาผู้ช่วยผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นนะครับและท่านผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่เราพูดถึงตลอดทั้งรายการนะครับและพร้อมนะฮะในการปั่นจักรยานไปพร้อมกันด้วยนะครับนี่คือความภาคภูมิใจการจับมือร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการจัดกิจกรรมดีๆเพื่อท่านผู้ชมด้วยนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็พร้อมสำหรับการออกมาพร้อมกับจักรยานของท่านนะครับในวันที่6ธันวาคมนะครับนี่คือรายการถนนประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณท่านสำหรับการให้เกียรติติดตามรับชมผมวิทิตสมัยสิริผลและผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนครับติดตามรับชมรายการได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ